วัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับแอดมินเฟิร์นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแอดมินเฟิร์นจะมาพูดถึงแบตเตอรี่รถใกล้จะหมดเราจะรู้ได้ยังไงก่อนอื่นนะคะถ้าเราจะเจอปัญหาแบบนี้ระหว่างทางนะคะเราต้องมารู้4สัญญาณเตือนกันก่อนเลยนะคะ1เลยค่ะรถสตาร์ทติดยากในตอนเช้านะคะคือเราจอดรถทิ้งไว้ทั้งคืนแล้วพอตื่นเช้ามาจะสตาร์ทรถออกไปทำงานนะคะแล้วรถสตาร์ทติดยากให้เราคิดเบื้องต้นเลยว่าแบตรถเรานะคะใกล้จะเสื่อมแล้วค่ะ2นะคะรถสตาร์ทติดยากเมื่อจอดชั่วคราวแค่เราจอดรถแล้วก็ลงไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อนะคะกลับมาสตาร์ทรถไม่ติดค่ะนี่ก็ให้คิดว่าแบตเราก็ใกล้จะเสื่อมเหมือนกันค่ะ3นะคะจอดรถทิ้งไว้ 3-5 วันแล้วรถเราสตาร์ทติดยากให้เราเช็คไฟรั่วนะคะว่ามีไฟรั่วตรงไหนไหมถ้าเกิดไม่มีไฟรั่วให้เราคิดเบื้องต้นเลยค่ะว่าแบตเตอรี่เราก็เสื่อมค่ะ4นะคะจะมีสัญญาณเตือนนะคะตรงหน้าปัดรถนะคะจะขึ้นรูปแบตเตอรี่เลยค่ะที่อยู่หน้าปัดของรถเราตัวนี้นะคะจะมีในรถรุ่นใหม่ๆนะคะส่วนมากจะพบกันค่ะดังนั้นนะคะหากลูกค้าหรือว่าใครเพื่อนๆคนไหนพบปัญหาที่แอดมินเฟิร์นพูดมา4ข้อก็ควรนำรถเราไปเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะแอดมินเฟิร์นขอฝากด้วยนะคะอยากได้รถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องประเสริฐฝนสกลนครนะคะขอบคุณค่ะ